ประโยชน์5ข้อของมะละกอที่กินแล้วดีต่อร่างกายของเราค่ะข้อที่1มะละกอเป็นผลไม้ที่ย่อยง่ายข้อที่2มะละกอมีวิตามิน A ที่สำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทตาและการมองเห็นมีสารต้านอนุมูลอิสระข้อ3มะละกอมีเส้นใยสูงและมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยบรรเทาอาการท้องผูกข้อ4รักษาอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อบำรุงหัวใจข้อ5และที่สำคัญคือมีเอนไซม์พาเพนมีฤทธิ์ในการต่อต้านการเกิดของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวควรรับประทานมะละกอเป็นประจำทุกวันนะคะประโยชน์5ข้อของมะละกอที่กินแล้วดีต่อร่างกายของเราค่ะข้อที่1มะละกอเป็นผลไม้ที่ย่อยง่ายข้อที่2มะละกอมีวิตามิน A ที่สำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทตาและการมองเห็นมีสารต้านอนุมูลอิสระข้อ3มะละกอมีเส้นใยสูงและมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยบรรเทาอาการท้องผูกข้อ4รักษาอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อบำรุงหัวใจข้อ5และที่สำคัญคือมีเอนไซม์พาเพนมีฤทธิ์ในการต่อต้านการเกิดของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวควรรับประทานมะละกอเป็นประจำทุกวันนะคะประโยชน์5ข้อของมะละกอที่กินแล้วดีต่อร่างกายของเราค่ะข้อที่1มะละกอเป็นผลไม้ที่ย่อยง่ายข้อที่2มะละกอมีวิตามิน A ที่สำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทตาและการมองเห็นมีสารต้านอนุมูลอิสระข้อ3มะละกอมีเส้นใยสูงและมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยบรรเทาอาการท้องผูกข้อ4รักษาอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อบำรุงหัวใจข้อ5และที่สำคัญคือมีเอนไซม์พาเพนมีฤทธิ์ในการต่อต้านการเกิดของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวควรรับประทานมะละกอเป็นประจำทุกวันนะคะประโยชน์5ข้อ